สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์แห่งคอนเคอร์ Raider 3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเฟอร์กรีนะฮะเป็นพันธมิตรสีเขียวอยู่ที่ฝั่งขวานะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับพันธมิตรสีฟ้านะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับผมชื่อว่าคุณ God of War นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในแมป Cabana Republic นะครับผมโอเคฝั่งสีฟ้าเปิดเป็นโรงทหารก่อนแล้วก็ตามด้วยโรงไฟฟ้านะฮะสีเขียวก็เช่นกันนะแต่ว่าสีเขียวนี่ล้อมรั้วแล้วนะโอเคสีฟ้าก็ด้วยนะวันนี้เราอยู่ในแมชพันธมิตรปะทะพันธมิตรกันอีกครั้งหนึ่งนะช่วงนี้นี่พันธมิตรนี่อะไรนะคนเล่นเยอะมากนะฮะนานๆทีจะได้เจอโซเวียตกับญี่ปุ่นนะอ่ะก็ดูกันต่อไปนะเพื่อความเพลิดเพลินนะโอเคยังไงครับฝั่งสีฟ้าเอ้ยโรงทหารอีกสักโรงนี่ก็น่าจะดีอยู่นะฮะแต่ก็สร้างไหมฮะไม่ได้สร้างนะครับสร้างเป็นโรงเก็บแร่ก่อนนะเน้นไปที่อีโคโนมิกก่อนนะส่วนฝั่งสีเขียวก็ยุบโรงทหารทิ้งนะครับได้ทีสกิปเปอร์มาคนหนึ่งนะครับเอามายิงหมาฝั่งสีฟ้านะโป้งเดียวแตกเลยนะครับเห็นแล้วตรงนี้ว่ายังไงยึดบ่อน้ำมันไม่ได้ด้วยแล้วฝั่งสีเขียวถูกสตันนะฮะโอเคแตกไปนะเรียบร้อยฝั่งสีฟ้าเป็นฝ่ายที่ยึดบ่อน้ำมันได้ก่อนนะจังหวะนี้โอเคได้ยังไงครับหมาวิ่งมาว่ายน้ำมาสเกลนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้าออกท่าเรือเสร็จปุ๊บพับ MCV เลยนะว้าวน่าสนใจอยู่นะแล้วก็จะมาจ้าเอกกับหมาตัวนี้นะโอเคหมาก็ว่ายน้ำมาสเกลเอาเจอแล้วนะฮะว่าเขาเล่นท่าเรือนะริบไทยใช่ไหมฮะใช่จริงๆด้วยนะครับผมริบไทยนี่ต้องไปตามยิงหมานะจังหวะนี้ยิงไหมไม่ยิงนะครับปล่อยเลยนะโอเคฝั่งสีฟ้าคุณอะไรนะลืมอีกแล้ว God of War มากาง MCV ไว้ตรงนี้นะฮะอ้อแมปนี้นี่มีเรื่องหนึ่งที่อยากเตือนนะก็คือความสว่างของแสงนะนี่แสงอาทิตย์แบบจ้ามากเลยนะถ้าคุณเล่นเป็นสีฟ้าหรือว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะแสบตาสุดๆเลยนะแต่ถ้าคุณเล่นเป็นสีเข้มๆอย่างสีเขียวนี่ก็พอดูได้นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้ามาเจอก่อนนะเปิดก่อนนะครับไม่ใช่เจอก่อนโอเคริบไทยสีเขียวออกมาแล้วนะครับยิงสู้กันเลยนะจังหวะนี้ใช่ไหมครับโอเคเจออีกลำหนึ่งสองรุมหนึ่งไม่ไหวแล้วครับสีฟ้าเอ้ยสีเขียวต้องถอยก่อนนะณจุดนี้มาซ่อมมาแซมนะครับสั่งสีเขียวออกมาเพิ่มอีกหนึ่งลำกลายเป็นสงครามกลางน้ำกันนะจังหวะนี้มีมาเติมอีกนะฮะโอ้โหสีเขียววางป้อมด้วยเรียบร้อยครับยังไงสีฟ้าก็ต้องออกเลยครับสู้ไม่ไหวนะฮะไฮโดรฟอยล์มาแล้วนะครับแจมอาวุธป้อมปืนเลยฮะแต่อย่าลืมฝั่งสีเขียวเขามีจำนวนเยอะกว่านะให้รถฟอยมาอีกหนึ่งลำโอเคถอยแล้วฮะต่างฝ่ายต่างถอยนะฮะจุดนี้โอ้โหโอเคกลับมาตั้งหลักสักหน่อยนะฮะแมปนี้แสงอาทิตย์มันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่บนนี้เลยโอเคไกลจังอ่ะแล้วตรงนี้เฮ้ยอะไรเนี่ย MCV โอ้โหโหลดโมเดลไม่ทัน What the fuck เป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคครับฝั่งสีเขียวก็เล่นไฮโดรฟอยล์กับริบไทยด้วยเช่นกันนะอย่างที่เห็นนี่เลยนะแต่ว่าฝั่งสีฟ้านี่จะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นนะเรื่อยๆเลยนะกลางเลยครับจังหวะนี้สีเขียววางป้อมปืนดักไปเลยนะครับโอ้โดนแกมอาวุธกันหมดเลยอ้าวแล้วยังไงล่ะครับเนี่ยสีฟ้าแทบไม่ได้ยิงเลยนะฮะยิงไม่ออกนะครับถูกแกมนะฮะตรงนี้มีมาอีกลำโอ้โหอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งสีฟ้าเหมือนว่าจะเสียหายหนักอยู่นะสีเขียวก็เช่นกันนะต่างฝ่ายต่างถอยนะครับสีฟ้ามาเติมมันก็จะพังไปอีกนะได้ระดับยศเลยนะฮะเดบุ้ยเลียนผ่านกันอีกแล้วนะได้ยศมาหนึ่งบ้างนะฮะลำนี้นั่นแหละที่จะพูดนะฮะโอเคเคลื่อนพลต่อนะครับฝั่งสีเขียวกำลังได้เปรียบนะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องดันนะจังหวะนี้ตรงนี้มีป้อมโอเคปิดอาวุธป้อมไปแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับโอ้โหใส่กันอย่างนัวเลยนะคือริบไทเนี่ยเวลาอยู่บนน้ำเนี่ยมันจะทำดาเมจได้เยอะกว่าอยู่บนพื้นนะฮะอยู่บนบกนะนั่นแหละคือเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับแป๊บเดียวฝั่งสีฟ้านี่แหกหมดเลยนะโอ้โหเข้ามาแล้วยังไงครับคือส่งริบไทเข้ามาเดียวๆเนี่ยยังไงคุณก็โดนแจมอาวุธแน่นอนไม่น่ารอดนะครับไม่ควรฮะจังหวะนี้มีกองทัพอากาศมาสนับสนุนด้วยนะฝั่งสีเขียวส่งวินดิเคเตอร์มา1ลำนะทิ้งระเบิดลงไปแล้วอีก1ลำก็บินเข้ามาณจุดนี้นะ
มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างฝั่งสีฟ้านี่ถึงกับต้องขายท่าเรือทิ้งเลยนะฮะเล่นทับน้ำนี่น่าจะไม่สะดวกแล้วนะจังหวะนี้โอเคแล้วยังไงครับตรงนี้ก็แตกไปนะฮะโรงเก็บแร่รถเก็บแร่นี่ก็ไม่เหลือแน่นอนครับผมบึ้มไปแล้วเรียบร้อยอย่างเดือดเลยนะฮะโอเคฝั่งสีฟ้าย้าย MCV ขึ้นมาไว้บนบกนะจุดนี้นะฮะแล้วตรงนี้เอาหายไปแล้วน่าจะขายทิ้งนะขายทิ้งแล้วว่ายังไงเอาขายทิ้งนะก็ดีครับเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคืออย่างน้อยๆก็ได้ตังคืนนะโอเคแล้วก็มาจัดการยิงโรงไฟฟ้าจุดนี้ต่อเลยนะอย่างน้อยดับไฟได้ก็ยังดีนะทำให้โปรดักชั่นช้าลงนะแล้วในที่สุดฝั่งสีเขียวก็ยึดบ่อน้ำมันได้นะนึกว่าจะไม่ได้ยึดเสียแล้วนะตรงนี้ว่ายังไงครับวินดิเคเตอร์สีลำโอ้โหทิ้งระเบิดใส่อพอลโลที่อยู่ในโรงจอดนะครับแตกเลยนะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับอายุสั้นมากเลยนะฮะเครื่องบินชนิดนี้โอเคลำนี้สร้างเสร็จปุ๊บขึ้นฟ้ายิงเลยนะฮะแล้วฝั่งสีเขียวยังไงครับดึงวินดิเคเตอร์ออกนะฮะจังหวะนี้มี IFV ต้อนรับอยู่บนพื้นนะฮะเรียบร้อยครับอพอลโลโดนยิงไปร่วงไหมไม่รอดนะครับผมโอ้โหจะลงจอดได้อยู่แล้วเชียวนะส่วนตรงนี้ก็ออกมาอีกก็โดนอีกนะฮะเรียบร้อยครับผมฝั่งสีฟ้าถึงกับต้องใช้พีซิปเปอร์มาแต่ก็ไม่ทันแล้วนะฮะตัดสินใจกดยอมแพ้ไปในที่สุดนะฮะโอ้โหเสียหายหนักขนาดนี้เป็นใครจะอยู่ไหวแล้วครับเรียบร้อยฮะชัยชนะก็กระดุ้ยโอ้ยดินพันกันถึงตอนจบเลยฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเฟอร์กรีฝั่งสีเขียวนะฮะตอนนี้ดูเดือดนะฮะปะทะกันปุ๊บนี่ไม่มีใครยอมใครเลยนะแต่ว่ากลายเป็นจริงๆฝั่งสีฟ้านี่บุกก่อนนะอย่างที่เห็นนะฮะแต่ว่าฝั่งสีเขียวเขากันได้ไงแล้วเขาก็บุกคืนเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหทรัพยากรฝั่งสีฟ้านี่นำนะแล้วก็มาบรรจบกันที่ช่วงท้ายเกมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ